เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสวัสดีครับอยู่ผมในช่อง T3B ครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับก่อนหน้านี้ทำรีวิวของเยอะแยะมากมายครับส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ตอนนี้ครับกำลังอยากจะทำอาชีพเสริมครับคือการปลูกเขาเรียกอะไรนะปลูกพืชในมุ้งไฮโดรโปนิกอะไรก็ตามนะฮะก็ศึกษาครับจากช่อง YouTube ของเพื่อนๆนะก็ได้ความรู้มามากมายเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการให้ปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมเรื่องความเป็นกรดด่างในน้ำนะแล้วก็ควบคุมค่าอะไรนะเรียก EC อะไรต่างๆเนี่ยก็เพิ่งศึกษานะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างครับแล้วก็เลยสั่งพวกอุปกรณ์ตรวจวัดพวกนี้แหละจาก Lazada มานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งได้เลยสำหรับวันนี้ครับกับอุปกรณ์วัดค่าของน้ำนะครับหรือความเป็นกรดเป็นด่างนี่แหละแบบดิจิตอลนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูครับว่าการใช้งานต้องใช้ยังไงนะครับแล้วก็จริงๆก่อนเปิดใช้งานเนี่ยมันต้องมีการคาลิเบตด้วยนะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะสอนไว้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ปลูกต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวครับว่ามันใช้ได้จริงไหมแต่ส่วนเพื่อนๆครับที่กำลังอยากจะปลูกพืชในมุ้งนะครับตอนนี้ผมได้ลองทำ DIY ครับแปลงปลูกพืชครับราคาประหยัดมากๆครับพื้นที่ขนาด 2.4 คูณ 2.4 เมตรนะฮะราคาแค่ 1,500 บาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปดูว่าทำออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเจ้าตัววัดน้ำตัวนี้กันก่อนเลยไปสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับตัววัดค่า pH ของน้ำกันนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราได้มาปุ๊บเขาก็จะให้มาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้เลยนะแกะมาครับด้านในนะฮะก็จะมีตัวซองอะไรสักอย่างครับอันนี้ซองเขาเขียนว่า pH 6.8 กับ pH 4นะมาให้2ซองนะครับวางไว้ก่อนครับมีไขควงมาให้1อันนะครับแล้วก็ตัววัดค่า pH แบบนี้นะครับมีเป็นกระบอกมาแบบนี้นะนี่แล้วมีอะไรอีกครับก็ข้างในครับก็จะเป็นคู่มือบอกการใช้งานครับแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะครับดูคลิปครับเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้งานครับแล้วก็คาลิเบตให้ดูด้วยสำหรับตัววัสดุนะครับเครื่องวัด pH ตัวนี้นะก็สั่งมาครับบอกเลยราคาถูกมากๆครับไม่แพงนะสำหรับวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมันเองครับจะใช้กับสระว่ายน้ำก็น่าจะได้เนาะสระว่ายน้ำน้ำดื่มนะครับแต่ผมเนี่ยเอามาใช้กับการเตรียมวัสดุปลูกครับสำหรับการปลูกพืชนะคนที่ทำพวกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็จะรู้จักดีนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกทั้งอันเลยนะครับแกะออกมานะนี่ตรงหัวก็จะมีเซ็นเซอร์แบบนี้อยู่นะครับก็จะเป็นตัววัดถ้าตอนนี้เราจุ่มไปครับเขาก็จะขึ้นบอกค่าแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าได้มาครั้งแรกเนี่ยเราต้องคาลิเบตก่อนครับวิธีเปิดสวิตช์นะครับก็เปิดสวิตช์ออนด้านหลังนะฮะง่ายๆแค่นี้เองนะครับตัวเลขก็จะขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นค่า pH นะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นแบบมั่วๆซั่วๆครับเดี๋ยวเราทำการคาลิเบตก่อนเลยเมื่อได้มานะครับครั้งแรกเนี่ยการคาลิเบตเนี่ยให้เราเตรียมน้ำไว้3แก้วครับขนาดประมาณ250 ml นะก็ถ้าเป็นแก้วตวงแบบนี้เนาะก็จะอยู่ประมาณครึ่งแก้วแถวๆนี้ครับหรือว่าถ้าใครเป็นพวกถ้วยตวงครับก็คือ1คัพนั่นเองนะถ้าใครไม่มีครับแนะนำฮะกล่องนมครับล้างให้สะอาดนะขนาด250 ml ก็ใช้ได้ครับแก้วใบแรกนะครับเราจะใส่ผงสีแดงนะครับผงสีแดงนะครับแก้วใบที่2เนี่ยเราก็จะใส่ผงสีเขียวนะครับเพื่อวัดค่าความเป็นกรดกับความเป็นด่างนะฮะแล้วก็ใบกลางครับเราก็จะเป็นน้ำเปล่าเพราะนั้นครับผมเอาสีแดงครับแก้วสีแดงใส่ผงสีแดงไปเลยเนาะก็เขาบอกว่าใส่เสร็จแล้วละลายน้ำครับใส่ให้หมดเลยนะเพื่อความไม่งงครับผมขอสลับก่อนฮะใบสีเขียวเราจะใส่ตัวผงสีเขียวครับหลังจากนั้นครับก็ให้คนนะครับคนให้ทั่วคนน่าจะต้องให้ละลายไหมครับอีกข้างนึงครับหลังจากนั้นครับให้เราใช้ตัววัดค่า pH นะครับใส่ไปเขาบอกว่าแก้วน้ำสีแดงเนี่ยค่า pH เนี่ยต้องได้4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองจิ้มไปครับเพราะคนที่ไม่ได้นะมันจะมีน็อตอยู่ข้างหลังครับก็เอาไขควงที่ให้มาเนี่ยขันน็อตปรับจนกว่าจะได้นะครับเรา
เราลองจิ้มไปก่อนรอสักพักนะครับให้ค่ามันนิ่งก่อนนะอ่ะตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วนะครับได้ 4.16 เนาะแปลว่ามันเยอะไปเขาบอกว่ามันจะต้องได้ 4.00 ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมต้องกลับนะฮะอ่ะสับตอนนี้ครับผมก็จะได้ประมาณนี้แหละนะครับ 4.001 นะฮะถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขยับไปอีกนิดมันก็จะเป็นเนี่ยนะครับถ้าเราเขย่าน้ำนะค่ามันก็จะมีเปลี่ยนแปลงบ้างครับแต่ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วครับ 4.00 โอเคอย่างนี้แปลว่าอันนี้ใช้ได้ละทีนี้ครับแก้วที่เป็นสีเขียวนะครับเราจะต้องได้ค่า 6.8 ครับนะครับสำหรับสีเขียวต้องได้ 6.8 นะก่อนที่เราจะจุ่มนะครับอย่าลืมเช็ดตรงหัวเซ็นเซอร์ให้แห้งก่อนนะครับปึ๊บดูซิรอสักครู่ครับให้ค่ามันนิ่งๆนิดนึงนะ 6.7 เนาะโอเคเพราะนั้นผมต้องปรับขึ้นครับเวลาหมุนข้างหลังหมุนนิดเดียวเองนะครับนี่ได้ละ 6.8 พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วนี่ผมต้องเอากลับไปจุ่มฝั่งนู้นให้ได้อีกไหมโอเคงั้นก็ทำตามคู่มือแนะนำแล้วกันนะครับเขาบอกให้ปรับค่าจากใบนู้นก่อนให้เป็น 4.0 แล้วก็มาใบนี้ให้เป็น 6.8 ฮะก็เอาแบบนั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าย้ายกลับไปกลับมาเนี่ยค่ามันก็จะแลบอยู่ประมาณ1ครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราเอามาแช่น้ำเปล่าครับดูนะว่าน้ำเปล่าเนี่ยเราจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งน้ำเปล่าจริงๆมันก็ควรจะเป็น7เนาะนี่แต่ที่นี่ที่อุดร7.17 ครับซึ่งจริงๆค่าน้ำเปล่าแต่ละที่เนี่ยมันน่าจะไม่เท่ากันนะคิดว่าไม่เท่ากันนะก็ถือว่าตามนี้แล้วกันนะครับคิดว่าอย่างนี้น่าจะใช้งานได้แล้วยังไงก็แลบอยู่ประมาณ 0.1 ซึ่งถือว่าใช้งานได้ครับไม่น่าจะมีผลอะไรครับเพราะว่าเวลาเราใช้กระดาษเทสทิวใช่ไหมกระดาษเทสแบบพวกค่ากดด่างอะกระดาษเขาเรียกกระดาษทิสมัตป่ะกระดาษลิสมัตใช่ไหมครับเช็คค่าเป็นกดเป็นด่างเนี่ยยังไงมันแลบอยู่ 0.5 อยู่แล้วนะครับนี่แลบแค่ 0.1 เองก็ถือว่าแม่นยำแล้วล่ะแม่นยำแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยลองไปใช้งานจริงกันดูครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องนะครับแล้วก็สอนคาลิเบตนะตัววัดค่าของน้ำนะสำหรับผมเนี่ยก็จะเอาไปใช้สำหรับวัดค่าน้ำเนาะค่าวัสดุปลูกต่างๆครับที่เราจะใช้นะว่าปกติพืชเนี่ยมันจะต้องใช้วัสดุปลูกนะครับที่มีค่าประมาณ6นะครับ 6.5 ไม่เกินประมาณนี้ครับ6ถึง 6.5 ไม่เกิน7นะเพื่อที่รากของเขาเนี่ยจะซึมซับปุ๋ยได้ดีมากขึ้นนะครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็ไปทดลองดูนะครับก็ใช้งานได้จริงครับแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะใครอยากได้ก็ไปสั่งเอาแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสั่งมาตัววัดค่า EC ใช่ไหม EC หรือเปล่าหรือ CE อะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับเป็นค่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับเดี๋ยวของมาถึงเนี่ยจะรีวิวให้ดูอีกตัวนึงนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom ครับกลุ่มซุ่มอันซีนครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา20:00 ตรงนะครับและคลิปอื่นๆครับลงตามใจผมนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย